สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by Sabaito ประจำเย็นวันที่11พฤษภาคม2565นะครับวันนี้ตัวเซตก็ดูเหมือนจะลงคืนมานะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับมีการฟื้นตัวขึ้นไปนะครับโดยวันนี้เนี่ยลงไปประมาณ 9.44 จุดหรือประมาณ 0.58% นะครับมาอยู่ที่ระดับ 1,613.34 จุดนะครับภาพรวมเนี่ยก็คือดูเหมือนจะเป็นการแกว่งอยู่ในกรอบแคบนะครับหุ้นที่เป็น most impact เนี่ยอันดับที่1จะเป็นตัวแมคโครนะครับที่วันนี้ลงไปประมาณ 4.1% นะครับ impact ต่อตลาดไปประมาณ 1.33 จุดอันดับที่2เป็นตัว CPL ครับลดลง 1.6% impact ต่อตลาดไปประมาณ 0.76 จุดอันดับที่3เป็นตัว JMT นะครับลงไปถึง 6.7% นะครับ impact ต่อตลาดไปประมาณ 0.63 จุดอันดับที่4เป็นตัว SCC แล้วก็อันดับที่5เป็นตัว AOT นะครับก็ลักษณะของการเคลื่อนไหวเนี่ยดูจะเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อรอปัจจัยสำคัญนะครับที่จะประกาศในคืนนี้นะครับนั่นก็คือตัวเลขดัชนี CPI ของสหรัฐนะครับซึ่งจะเป็นตัวเลขที่บ่งชี้ถึงภาวะเงินเฟ้อนะครับโดยคาดกันว่าจะอยู่ที่ 8.1% นะครับต้องยอมรับว่าเมื่อเทียบกับเป้าหมายเงินเฟ้อของทางสหรัฐประกาศที่กำหนดไว้ที่ 2% ก็ต้องบอกว่ามาค่อนข้างไกลนะครับก็ลองดูกันว่าวันนี้เนี่ยคืนนี้เนี่ยตัวเลขจะออกมาเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยมีความผันผวนเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับแต่ถ้าออกมาลดลงนะครับหรือว่าดูส่งสัญญาณว่าจะมีการชะลอตัวลงเนี่ยอาจจะทำให้ตลาดผ่อนคลายเซนติเมนต์อาจจะเป็นการผ่อนคลายมากขึ้นนะครับแล้วอาจทำให้ตลาดมีการฟื้นตัวขึ้นได้ครั้งนะครับภาพทางเทคนิคนะครับหลังจากที่ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เหมือนจะลงมาแล้วก็สร้างเป็นกรอบไซด์เวย์ที่บริเวณ1,595ถึง1,623นะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับแนวรับแรกอยู่ที่1,604นะครับยืนได้ก็มีลุ้นฟื้นตัวนะครับทดสอบกรอบบนของไซด์เวย์แต่ถ้าหลุด1,595เมื่อไหร่เนี่ยภาพมันคือการทำโลว์เวอร์โลแล้วก็จะมีการปรับฐานลงไปต่อนะครับส่วนกลยุทธการลงทุนนะครับติดตามได้ในวันพรุ่งนี้นะครับผ่านรายการSabaito Morning Briefสำหรับวันนี้Market Summary by Sabaitoขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ